ดูแล้วเนี่ยมันเหมาะสมกันมากเลยครับสวัสดีครั้งนึงนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีตัวเองหน่อยชื่อสุขสันต์ลามบดีนะครับเป็นอายุ39ปีโอ้ทำอาชีพอะไรคะเป็นพนักงานบริษัทอยู่บริษัทเดียวกันไหมไม่ครับเปล่าแล้วคู่นี้ไปเจอกันยังไงคะเจอกันในเฟซก่อนขออนุญาตถามนิดนึงที่พี่ถือไม้เท้าคือพี่โจเป็นอะไรต้องถือไหมครับผ่าหลังครับก็คือจะต้องตอนนี้ยังเดินไม่ถนัดได้แค่นี้ครับต้องใช้ไม้เท้าพยุงค่ะแล้วอย่างคุณปุ้มล่ะคะปุ้มผ่าหลังตั้งแต่2เดือนค่ะตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะแล้วก็เดินได้ปกติแล้วก็มาเหยียบไฟตอนอายุ9ขวบเป็นอุบัติเหตุใช่ค่ะแล้วก็มาตัดขาข้างหนึ่งตอนอายุ16ค่ะอ๋อแล้วคู่นี้ไปเจอกันในเฟซจริงๆแล้วก็คือเป็นปุ้มอยู่เป็นแอดมินกลุ่มคนพิการหลันล้าค่ะแล้วทีนี้พี่โจเป็นสมาชิกแล้วก็เลยแอดเป็นกันไม่รู้ว่าใครแอดใครก่อนค่ะจีบแอดมินว่างั้นเถอะจีบแอดมินแล้วก็กลุ่มสมาชิกนี้คือเป็นยังไงครับคนพิการหลันล้าเป็นกลุ่มคนพิการที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนแบบแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตการอยู่ในสังคมค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบเอ้ยรู้สึกท้อใจหมดกำลังใจก็จะมีกลุ่มนี้ขึ้นมาที่เรารวมตัวกันแล้วแบบเอ้ยให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วเขาคุยเรื่องอะไรกันในนั้นก็ส่วนมากจะคุยเรื่องการใช้ชีวิตออกไปเจอโลกภายนอกจะต้องเจออะไรบ้าง อย่างบางคนเขาไม่กล้าออกเพราะกลัวไปแล้วก็เหมือนประมาณว่ากลัวสายตาที่คนมองอะค่ะใช่แต่ว่าในส่วนปุ้มเองก็คือออกทำงานสู่โลกภายนอกได้กว่ามากกว่าคนที่ติดเตียงอยู่บ้านก็จะบอกว่าการใช้ชีวิตข้างนอกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขามีจีบกันเหมือนคู่เราไหมคะมีหลายคู่นะคะ ที่เกิดขึ้นจากเพจนี้เหรอคะใช่ค่ะจริงๆแต่ในส่วนของเราเนี่ยใครจีบใครก่อนผมก็ได้ครับเอาดีๆพี่เอาดีๆยังไงเห็นครั้งแรกนี่ชอบเลยป่ะครับพี่โจยังครับคุยกันก่อนเนี่ยเหรอเจอตัวจริงก่อนไปถูกใจอะไรเข้าอ่ะจริงๆก็คือไม่ตอนแรกไม่เจอตัวจริงกันค่ะแล้วทีนี้มีแม่แอดมินอีกคนนึงเสียแล้วทีนี้เราก็ไม่มีรถไปแล้วก็มีพี่อีกคนนึงค่ะที่รู้จักกันเขาเหมือนเป็นพ่อสื่อพ่อชักให้แล้วก็ให้พี่โจพาไปค่ะไปงานศพซึ่งพี่โจขับรถได้ใช่ค่ะก็เลยเหมือนเราเจอกันครั้งแรกเดทแรกก็คืองานศพเลยอ๋อตอนนั้นไปเดทระหว่างทางที่อยู่ในรถก็เลยได้มีการพูดคุยกันส่วนมากจะเป็นหนูเซลเขามากกว่าเพราะเขาไม่ค่อยคุยอะค่ะหรอเขาขับรถอย่างเดียวใช่เซลอะไรไปบ้างฮะพี่ก็หนูก็เอาขับเลยป่ะก็คือตอนนั้นเราก็โสดนะคะเราก็ถามเขาว่าเออมีแฟนหรือยังอะไรเงี้ยถ้าไม่มีจีบนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงหรืออะไรประมาณเนี้ยรู้แล้วก็ไม่เบานะรู้แล้วว่าใครจีบใครใช่คุณโจเลยงงอะเอ๊ะใครจีบใครวะตอนนั้นที่เราพูดเนี่ยเราพูดกะจริงจังไหมหรือเราพูดที่เล่นจริงคือจริงๆก็หวังด้วยค่ะหวังพี่โจพอเขาพูดกับพี่แบบนั้นปุ๊บเขามาหยอกเอิญพี่คิดว่าเขาพูดเล่นหรือเขาพูดจริงยังไงน่าจะพูดเล่นครับแซวเราเห็นเราเป็นคนอบอุ่นใจดีครับแล้วหลังจากนั้นพอไปจัดงานศพปุ๊บเราก็ได้คุยกันต่ออย่างเงี้ยเหรอคะก็คุยแชทกันโทรคุยกันตั้งแต่วันนั้นมาเขาก็มาหาหนูที่มอสทุกเย็นเลยไปทำอะไรทุกเย็นไปทำอะไรไปดูนักศึกษาครับเอ้าไม่ได้ไปหาเขาไม่ได้ไปดูนักศึกษาดูสิแล้วทำให้เขาเข้าใจผิดเลยใช่เขาก็เลยลุกหนักเลยทีเนี้ยไปมาหาสู่กันนานขนาดไหนฮะประมาณไม่ถึง3เดือนนะคะค่ะใช่แล้วขอเป็นแฟนเขาแฟนไม่ขอก็คือหนูชวนเขาไปบ้านค่ะไปหาลูกหนูใช่คือเราเคยแต่งงานมาแล้วใช่ค่ะมีลูก3คน3คนซึ่งพี่โจก็รู้อยู่แล้วก็ไม่ได้อะไรรู้ค่ะรู้เพราะว่าหนูจะโพสต์รูปลูกตลอดแล้วก็ถ้าเกิดใครเข้ามาก็ต้องรับลูกเราให้ได้ด้วยแต่เขาดีอย่างนึงก็คือเขาประสบชีวิตปัญหาเหมือนกันกับหนูก็แต่ว่าของเขาจะแฟนจะเสียแต่ว่าของหนูแยกทางกันแล้วก็เหมือนเราแบบก็เข้าใจกันเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันเขาอยู่กับลูกเราเป็นไงบ้างเขาเป็นคนอบอุ่นนะคะถึงหน้าเขาจะโหดแต่ว่าเขาอยู่ในโหมดคิตตี้เลยนะคะบอกเลยจริงๆอ่ะหนูเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่เขาเป็นคนอารมณ์เย็นมากใช่แล้วพอเขาไปบ้านแล้วยังไงต่อฮะพี่ปุ้มหนูก็ตอนแรก
ตอนแรกหนูก็พาไปบอกแม่แม่คนนี้โอเคนะอะไรเงี้ยแต่หนูดูเขาก่อนว่าเขาสามารถเข้ากับลูกเราได้ไหมอะค่ะแล้วเขาก็เข้าได้และหนูก็เลยบอกกับแม่ว่าแม่หนูเอาคนนี้แล้วนะอะไรแม่คะหนูเอาคนนี้แล้วความหมายยังไงคือแบบว่าหมายถึงว่าหนูจะเอาคนนี้นะตอนนั้นเราตกลงกับคุณโจหรือยังว่าเราจะมาคบกันเป็นแฟนก่อนนะหรือว่าก็ไม่ได้ตกลงว่าเป็นแฟนกันก็คุยกันปกติแต่รู้กันสัมผัสได้สัมผัสได้ใช่ลูกอ่ะได้บอกลูกไหมบอกค่ะเขาก็ยอมรับเข้าใจพูดถึงอะอย่างเรามารักกันอย่างเงี้ยร่างกายเราเป็นอุปสรรคต่อความรักหรือไม่ในการใช้ชีวิตของเราถ้าสำหรับหนูมันไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยเพราะว่าเขาก็เป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้แต่เราก็เข้าใจกันว่าเราอาจจะเดินกับคนอื่นช้านิดนึงแต่ว่ายังไงเราก็ไปได้ทุกที่อะค่ะใช่เข้าใจกันอ่ะคบกันมากี่ปีแล้วนะฮะสองจะเข้า3ปีค่ะค่ะแต่งงานเมษานี่3ปีแล้วครับอืมแต่งงานกันไปแล้วคู่นี้นะคะมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างพี่ปุ้มอยากบอกพี่โจถ้าหนูก็จะบอกว่าขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มคำว่าครอบครัวให้หนูขอบคุณที่เข้ามาเป็นพ่อของลูกให้หนูซึ้งพี่โจก็ตลกมากจริงอ่ะพี่โจอ่ะกลัวอ่ะพี่โจมีอะไรอยากจะพูดกับก็เป็นแม่สีเรือนนะทำงานบ้านได้ทุกอย่างคอยดูแลเราคอยดูแลเราครับรู้สึกว่าชีวิตนี้เรามีความสุขขึ้นไหมคะมีความสุขขึ้นครับค่ะไปผมออกสู่โลกภายนอกมากขึ้นแสดงความรักกันหน่อยคู่นี้แต่งงานแล้วโชว์หวานหน่อยฮะ1 2 3จะยังไงเขาโชว์เป็นยังไงคู่นี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะยักษ์ซักซัก ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซัก ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวีSentiwi ya, ya, Sentiwi ya, Sentiwi ya, ya.